แหล่งรวมผลิตภัณฑ์ฟ้าทลายโจรสนใจสั่งซื้อได้ทางพอดีคอลเซ็นเตอร์02-633-5353หรือทาง LINE @พอดีคอลเซ็นเตอร์สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ News Hour นะคะเช่นเคยพบกันวันนี้เย็นวันจันทร์ที่23 สิงหาคม 2564นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันนงวดีถนิมมานนะคะและพี่โสค่ะคุณโสพลองการนะคะพี่โสสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนงวดีครับสวัสดีนะวันนี้ก็วันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์สุดท้ายของสุดท้ายนี่ใช่ไหมหรือว่ายังมีมีสิ้นหน้ามีติ่งมีติ่ง2วันสัปดาห์หน้าติ่ง2วันนะค่ะวันนี้มีข่าวดีเยอะนี่นะใช่มีข่าวดีเพื่อนคนได้รถเบนซ์ข่าวดีว่าเราจะได้ AstraZeneca 61ล้านโดสสิ้นปีโอ้โหทำไมเยอะงั้นน่ะเพราะจะมีสูตรใหม่ปีหน้ารับไวรัสกลายพันธุ์ด้วยโอ้โหแล้วต้องฉีดกันรับเละสิกันน่ะฮะฉีดกันแข็งแข็งไปเลยใช่ทะลุแขนเสื้อรอไปเลยได้ฉีดแน่นอนได้ฉีดแล้วเราได้จะได้เปิดประเทศด้วยนี่เงินสี่นี่โอ้โหนะแหมวันนี้นี่คือก็ต้องบอกว่าทำไมภาพของเมื่อวานกับวันนี้มันแบบมันคุณหนังคนละม้วนอย่างเงี้ยครับพี่โสวันนี้พูดนำหัวหน้าคณะรัฐมนตรีมาเจอออกจากแหล่งกบดานมาพบกับผู้บริหารของ AstraZeneca ใช่ไหมเห็นภาพการประชุมก็โชว์เนี่ยในหน้าของผู้จัดการค่ะภาพน่าจะเป็นที่ทำเนียบรัฐบาลมีทีมงานนั่งทั้งสองพบปากกันใช่ไหมครับใช่ค่ะเขาทำประชุมแบบประชุมทางไกลค่ะพี่โสเป็นแบบวิดีโอใช่เป็นแบบวิดีโอคอนเฟรนซ์แล้วก็คือในนั้นเนี่ยหนึ่งท่านที่เป็นฝ่ายของ AstraZeneca ที่ประชุมทางไกลกับท่านนายกนะคะแบบประชุมทางไกลนะก็คือเป็น CEO ของ AstraZeneca เลยนะคะชื่อว่าคุณปาสคาลคลอดโลฮองโซริโตแล้วนายกอยู่ไหนอ่ะนายกก็อยู่เมืองไทยนี่สิคะอยู่ประเทศไทยอ๋ออยู่ต่างประเทศคุยต่างประเทศไม่ตัวแทน AstraZeneca ในเมืองไทยอยู่ต่างประเทศบ้างกันเถอะใช่ก็เป็นเป็น CEO ของ Astra เลยค่ะอ๋อนึกว่าตัวแทนประจำที่เมืองไทยอยู่ที่โน่นเลยใช่ไหมต่างประเทศเลยใช่ไหมใช่ค่ะใช่แต่คือเราก็ไม่ได้มีโอกาสที่ไปสังเกตการไงคะเพราะว่าดูที่เขาแคปหน้าจอว่าวิดีโอคอนเฟรนซ์ที่คุยกันนะคะมีเจ้าหน้าที่ของ AstraZeneca ก็จะเป็นเนี่ยเป็นฝรั่งนะเป็นชาวต่างชาติหมดเลยแล้วก็มีอยู่ช่องนึงจะเป็นท่านนายกอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่แน่ใจว่าสนทนากันอะไรอย่างไรเพราะว่าเวลาเราคุยกันแบบคือถ้าเจอหน้ากันมันก็จะพอใช้ภาษาพูดภาษามือภาษากายอะไรกันพอจะเข้าใจใช่ไหมพี่โสคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าวิดีโอทางไกลแบบเนี้ยมันต้องฟังแล้วมันก็ต้องจับใจความมันต้องเจรจากันนะสื่อสารกันก็ลำบากเหมือนกันถ้าไม่ค่อยถนัดภาษานะคะพี่โสอ๋อไม่เป็นไรมีล่ามนี่นะมีล่ามช่วยใจให้ล่ามมีล่ามอยู่มีล่ามก็มีล่ามอยู่สิครับก็ไม่เป็นไปไม่ได้ที่คนหนึ่งจะพูดภาษาอังกฤษคนหนึ่งพูดภาษาไทยมันเช่นงั้นจะคุยกันไม่รู้เรื่องใช่ไหมเว้นแต่ผู้จัดการสตราเซเนกาพูดไทยได้ซึ่งคงไม่ใช่ค่ะนะใช่เนี่ยละค่ะก็เลยเป็นที่มาของเรื่องของวัคซีนนะคะที่ทางคุณอนุชาบุรพชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาเปิดเผยว่าในการประชุมร่วมกับทาง CEO ของ AstraZeneca วันนี้เนี่ยนะคะท่านนายกก็ได้ประสานความร่วมมือกันไปนะคะแล้วก็ทาง AstraZeneca เองก็ยืนยันว่าจะส่งวัคซีนให้กับเราเนี่ยให้ครบ61ล้านโดสภายในเดือนธันวาคมปีนี้อย่างแน่นอนซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นก็หมายความว่าทั้งปีนี้เนี่ยนะจำนวนวัคซีนที่เราหาได้เนี่ยทั้งหมดทุกๆยี่ห้อเลยเนี่ยก็จะได้รวมกันทั้งหมด120ล้านโดสซึ่งทางรัฐบาลเขาบอกว่ามันเร็วกว่าแผนนะเพราะแผนเราจริงๆแค่100ล้านโดสพี่โสแต่ถ้ารวมวันนี้เข้าไปเนี่ยที่คุยกันเนี่ยมันจะได้ตั้ง120ล้านโดสแน่นี่ไงเป็นข่าวดีอ๋อถ้าคุณสั่งซิโนแวคมาเยอะๆก็จะเอา200ล้านโดสก็ยังได้เลย เออจ
จะยิ่งเร็วกว่าแผนยิ่งกว่านี้อีกใช่มั้ยใช่สำคัญมาก110ล้านโดสมันมีอะไรบ้างล่ะที่เน้นๆจริงๆอ่ะแสดง61ล้านโดสที่รวมทั้งหมดตั้งแต่ส่งมาตั้งแต่เข็มแรกใช่มั้ยล่ะจนถึงสิ้นปีนี้ไอ้ที่ส่งได้120ไปอ๋อก็แสดงว่า120สมมุติเขาเอาว่าจาก100เป็น120ล้านใช่มั้ยคะแล้ววันนี้ที่คุยกันก็คือบอกว่าจะส่งให้ครบ61ล้านแปลว่า120ล้านเนี่ยครึ่งนึงคือ AstraZeneca ใช่และอีกครึ่งนึงล่ะก็ฟาดกันซีโนแวคสิงั้นน่ะอาจจะมีด้วยหรือเปล่ามีทั้งของ Pfizer ด้วย Pfizer จะได้ปีนี้มั้ย Pfizer 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 บริจาคได้ปีนี้20ล้านโดสใช่มั้ยไอ้ที่ที่เขานับเนี่ยเขานับที่บริจาคด้วยหรือเปล่าล่ะไม่ได้แจ้งขนาดนั้นไม่ได้ลงรายละเอียดแต่ก็คงจะนับด้วยล่ะค่ะนับบริจาคทั้งของอเมริกาทั้งของญี่ปุ่นทั้งของใครต่อใครที่ให้มาใช่ไหมของภูฏานด้วยอันนี้คาดว่านะคะก็ท่านคุณอนุชาท่านไม่ได้ลงรายละเอียดว่ารวม120ล้านโดสเนี่ยรวมรับบริจาคด้วยเปล่าก็แสดงเป็นความกำกวมอึมครึมที่ค้างคาไว้อยู่ว่าทำให้ดูเหมือนเยอะเหมือนกับว่า110ล้านจัดหาไปได้เองไม่รวมของบริจาคไม่รวม 1.5 ล้านโดสของสหรัฐที่ให้มาด้วยว่างั้นเถอะนะไม่ชัดเจนรวมซีโนฟาร์มได้มั้ยรวมซีโนฟาร์มด้วยเปล่าล่ะซีโนฟาร์มที่ให้มาที่ได้มาถ้าไม่รวมด้วยต้องมันควรจะไม่รวมใช่มั้ยพี่โสมันควรจะไม่ได้รวมนะมันควรที่จะเอาแค่ถ้าพูดการจัดหาโดยรัฐบาลล้วนๆนะต้องไม่รวมแม้ทั้งของบริจาคด้วยใช่ไหมใช่ใช่เพราะว่าตอนนี้คนที่ได้รับวัคซีนฉีดกันเนี่ยนะคะก็หลายท่านก็ควักตังเองนะควักตังเองไปฉีดนะอย่าลืมว่าก้วนนี่เขาชอบตีขุม ตีขุมนะทึกทักเอาเลยนะจับนี่เลยจับตีกินเลยอ่อฮะนี่สิงั้นเดี๋ยวต้องไปแคะต่อนะฝากนักข่าวด้วยนะคะว่าถ้าได้คุยนะแต่ว่าช่วงนี้คงไม่ได้คุยกับนายกโดยตรงมั้งก็คงต้องไปสืบข่าวเอาจากเนี่ยแหละทางคุณอนุทินหรือว่าทางเนี่ยโฆษกรัฐบาลหรือทางสบค.อย่างนี้ละกันนะเพราะว่าคงจะไม่ได้คุยกับนายกโดยตรงนะคะอันนี้คือเรื่องวัคซีนแล้วก็ถ้าพูดไปถึงจนถึงปีหน้าอีกนะคะปีหน้าอีกก็บอกว่ามีแผนที่จะสั่งซื้อแอสตราเพิ่มอีก60ล้านโดสนะคะซึ่งก็กำลังพูดคุยกันอยู่แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวพอในระยะถัดไปเนี่ยไวรัสมันจะกลายพันธุ์ใช่ไหมคะแล้วก็แอสตราเองเขากำลังอยู่ระหว่างพัฒนาวัคซีนสูตรใหม่ซึ่งจะป้องกันไวรัสกลายพันธุ์ได้นะคะบอกประเทศไทยก็ยังมีสิทธิ์ที่จะเลือกวัคซีนสูตรใหม่นี้เพื่อรับมือกับวิวัฒนาการของไวรัสอีกด้วยเรื่องวัคซีนครับพี่โสนะแต่ทีเนี้ยประเด็นที่วันนี้ก็ต้องบอกว่าทำเอาตลาดหุ้นกระดีกระดากันไปเลยนะคะพี่โสวันนี้หุ้นไทยเนี่ยปิดบวกไปตั้งเกือบ30จุดนะคะเกือบ 2% นะวันนี้นะคะแมงแมงเมาดงราบวกไปตั้ง28จุดกว่าๆนะคะไปปิดที่ 1,582 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายวันนี้ถล่มทลายทะลุแสนล้านนะคะมูลค่าซื้อขายต้องแสนกับอีก 14,000 กว่าล้านบาททีนี้นักวิเคราะห์ก็บอกว่าขานรับอะไรรู้ไหมพี่โสขานรับเรื่องของการเปิดประเทศและการคลายล็อกซึ่งวันนี้มีที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาตินะคะก็บอกว่าขานรับนะคะแล้วก็เรื่องของการเปิดประเทศแล้วจะนำเสนอสบค.ต่อไปซึ่งจะทำภายใต้รายละเอียดทั้งหมด4ข้อด้วยกันก็คืออย่างเช่นเปิดประเทศปลอดภัยอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็การทำบับเบิ้ลแอนด์ซีลในโรงงานนะคะแล้วก็เรื่องของการกำหนดร่างกฎกระทรวงเรื่องของการแจ้งวันเวลาสถานที่ที่พาหนะจะเข้ามาถึงด่านแต่โดยรวมก็คือวันนี้ถ้าดูรายละเอียดของที่คณะกรรมการโรคติดต่อเขาเห็นชอบประเด็นเปิดประเทศอย่างปลอดภัยเนี่ยมันมีอยู่ช่วงนึงที่ทางคณะกรรมการโรคติดต่อวันนี้คุณอนุทินเป็นประธานนะคะพูดโดยใช้คำว่ามาตรการควบคุมโรคแนวใหม่
อยู่ในระยะเปลี่ยนผ่านพี่โสระยะเปลี่ยนผ่านจากช่วงของการระบาดที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนเยอะๆใช่ไหมกลายเป็นโรคประจำถิ่นพี่โสพูดอย่างนี้มันแปลว่าสถานการณ์มันดีขึ้นหรือมันแย่ลงเนี่ยแต่ว่าจะเปิดประเทศผมต้องว่าเป็นการปั่นสถานการณ์ให้มันดูดีขึ้นเพื่อรองรับนี่ไงการอภิปรายไม่ไว้วางใจเพื่อทำให้ดีขึ้นสิถามว่าไอ้สี่ห้าข้อที่ว่านั้นมันมีอะไรเข้าหลังความเป็นจริงบ้างหรือเปล่าล่ะหรือเวลาเปิดประเทศตั้ง50วันใช่ไหมล่ะประมาณนั้น50วันแล้วมันจะเป็นจริงหรืออย่างอีก50วันนี้รู้เองลูกหน้ามันจะดีขึ้นคือเข้าข่าวเต้าข่าวที่ไหนมาจากไหนที่จะเปิดประเทศแล้วจะนั่นกำหนดวันนั่นนี่โน่นมันมีความจริงอะไรที่เป็นที่สามารถที่ยืนยันได้บ้างหรือเปล่าวันนี้เพียงแค่ตัวเลขติดเชื้อ 17,000 คนซึ่งก็ไม่ได้สะท้อนความเป็นจริงไม่สะท้อนความจริงเพียงแต่ว่าถูกสงสัยในการปั่นตัวเลขนะปั่นตัวเลขให้มันดูดีเนี่ยเพราะว่านี่ก็ใกล้ถึงศึกอภิปรายไว้วางใจเขาจะเชื่อดรัฐบาลเต็มที่อยู่แล้วไงยังต้องทำตัวเลขดีขึ้นบรรดาพวกตลาดหุ้นมันดูมันผิดความเป็นจริงสถานการณ์มากเกินไปหรือเปล่าล่ะลดจาก 20,000 หรือ 17,000 เนี่ยถามที่มันถามมันมีอะไรต้องน่าดีใจมากเออถ้าหา 17,000 หรือ700ถ้ามา 20,000 หรือ700น่าดีใจใช่ไหมค่ะแล้วรู้ยังไงพวกนี้จะไม่เพิ่มขึ้นมาอีกค่ะแล้วมาตรการที่ว่าจะปลดล็อกมาตรการที่จะปลดล็อกมันมีอะไรบ้างล่ะที่บอกจะปัดคือคุณจัดการไม่ได้อยู่แล้วเรื่องของโคโรนาไวรัสเนี่ยคุณต้องทำให้เป็นโรคประจำถิ่นไปอยู่กับมันไปตัวเราจะเป็นโรคประจำถิ่นทุกประเทศก็คือการระบาดทั่วโลกเหมือนเดิมแต่คุณจะใช้ภาษามันดูดีหน่อยปั่นหัวพวกบ้องตื้นให้มันดูเชื่อหน่อยว่าง่ายๆเดี๋ยววันนี้คือโรคประจำถิ่นมันแค่ปัจจัยแสดงว่าไม่มีปัญญาที่จัดการได้แล้วจะซื้อวัคซีนมาทำไมงั้นก็งั้นสิคะนี่ไงเนี่ยเขาใช้คำว่าการเปิดประเทศอย่างปลอดภัยภายใต้มาตรการควบคุมโรคแนวใหม่เตรียมเข้าสู่ระยะเปลี่ยนผ่านจากการระบาดของโควิดในภาวะวิกฤตที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากต้องคุมให้ไม่เกิดการระบาดใช่ไหมคะไม่ให้เกินศักยภาพของระบบสาธารณสุขแต่ต่อจากนี้โควิดกำลังจะกลายเป็นโรคประจำถิ่นก็บอกว่าในหลายประเทศเริ่มออกมาตรการแล้วเพื่อรองรับการใช้ชีวิตของประชาชนอย่างปกติคือมันฟังมันก็คือคุมไม่ได้อะเนาะแล้วก็เลยกลายเป็นอังกฤษก็เหมือนในอังกฤษเหมือนในอังกฤษเหมือนในเยอรมนีนะเหมือนไหนหลายประเทศที่เขาเปิดเหมือนในอเมริกาก็พยายามจะทำไงแต่ว่ามันทำแล้วมันไม่ใช่โรคประจำถิ่นมันเป็นโรคมาไปแล้วมันระบาดต่อเนื่องถ้าประจำถิ่นมันต้องมีฤดูกาลการระบาดสิไม่ใช่ต่อเนื่องอย่างนี้มันจะมาทุกสถานการณ์วันนี้ไข้เลือดออกนะช่วงนี้ไข้เลือดออกนะช่วงนี้ฝีดาษนะวันนี้หัดเยอรมันนะอันนั้นไข้หวัดนะโรคซานะแต่นี่มันไม่มีพักผ่อนไม่มีหยุดหย่อนเลยเนี่ยก็หยุดก็ระบาดต่อเนื่องมันจะโรคประจำถิ่นได้ไงโรคประจำวันสิคือโรคประจำถิ่นมันหมายความว่ามันต้องคุมได้บ้างอย่างนี้เหรอคะพี่โสเนาะอันนี้มันโรคประจำโลกมันเป็นทั่วโลกนี่ทั่วโลกจะไปถิ่นที่ไหนล่ะโรคระบาดทั่วโลกไม่ใช่โรคประจำถิ่นคือคุณจะเขียนภาษาให้มันดูเข้าใจง่ายดูให้มันดูดีก็แต่นี่คือโรคระบาดก็เรียกแพนเดมิกค่ะคือทั่วโลกเป็นทั่วโลกทุกทวีปข้ามทวีปแพนเดมิกไม่ใช่เอพิเดมิกคือโรคระบาดเฉยๆนี่แพนเดมิกมันข้ามถิ่นมันข้ามทวีปข้ามทุกอย่างกลายเป็น global pandemic ก็คือโรคระบาดทั่วโลกมากน้อยต่างกันแล้วแต่การควบคุมแม้กระทั่งนิวซีแลนด์ที่เราพูดกันมาก่อนนะติดเชื้อรายเดียวปิดประเทศตอนนี้มา21รายแล้วอะที่ออกแลนด์อะค่ะอันนี้มันไม่ใช่ประจำถิ่นแล้วมันมาไปไปแล้วติดเชื้อตลอดนะใช่ไหมนี่ก็นี่คือกรมันก็จะสะท้อนให้เห็นวิธีของการจัดการกับวิกฤตโรคระบาดในประเทศไทยว่าคือไม่ใช่ว่าคุมไม่ได้คุมได้แต่ว่ากลบพูดให้ดูดีกลบข่าวเบี่ยงประเด็นอย่างนี้นะคะพูดให้ดูดีพูดให้ดูดีอย่าเชื่อว่าโอ้คนนี้หล่อนั่งอย่างนี้นะบอกโอ้คนนี้น่าเกลียดน้อยหน่อยอย่างเงี้ยคนนี้น่าเกลียดน้อยนะฮะไม่ใช่มันอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกใช้ภาษาอย่างไรโรคประจำถิ่นนะ
ทำไมลาวก็มีกัมพูชาก็มีมีทุกถิ่นทุกที่ทุกหัวระแหงอ่ะมันถิ่นที่ไหนล่ะนี่นะคะคือสถานการณ์มันไม่ได้ว่าดีขึ้นเลยนะแต่ว่ามาเรียกแบบทำให้มันดูเบาบางลงเหมือนกับว่าจัดการได้แต่จริงๆแล้วมันจัดการไม่ได้นั่นเองก็เป็นความพยายามของรัฐบาลที่จะอยู่ต่อไปให้ดูดีให้อยู่ต่อไปโดยที่ไม่จำเป็นต้องอายหรือว่าลาออกหรือว่าทำอะไรทั้งสิ้นให้ดูซะว่าให้คนไทยยอมรับว่าให้เป็นให้คนไทยยอมรับว่ามันจะอยู่งี้ละต่อไปละมันอยู่อย่างนี้ไม่ทำอะไรก็แล้วแต่รัฐบาลก็อยู่ต่อไปรัฐบาลก็อยู่คู่โรคนี้ต่อไปคู่โรคนี้ต่อไปไม่คู่โรคนะคู่โรคนี้ต่อไปค่ะแล้วก็ก็หมายความว่าคุณจะมีภาวะฉุกเฉินตลอดไปใช่ไหมในเมื่อเป็นโรคจำถิ่นแล้วคุณจะมีภาวะฉุกเฉินต่อไปหรือเปล่าล่ะคือคำถามค่ะนะถ้าเป็นภาวะจำถิ่นก็ต้องเป็นภาวะปกติซึ่งไม่ต้องมีต้องมันก็ไม่ต้องมีภาวะฉุกเฉินไม่ต้องมีภาวะฉุกเฉินใช่ค่ะแล้วคือถ้ามันเป็นอย่างนี้ในด้านเศรษฐกิจนะพี่โสเรื่องล็อกดาวน์นะจริงๆถ้าอยู่ดีๆบอกว่าเป็นโรคระบาดต้องคุมเสร็จปุ๊บกลายเป็นโรคประจำถิ่นก็นั่นก็หมายความว่าก็ต้องไม่ล็อกดาวน์สิหรือเปล่าต้องกลับมาคลายล็อกให้เริ่มเปิดกิจการซึ่งนี่เขาก็ตั้งท่าแล้วว่ายังจะเปิดประเทศยังพูดถึงเรื่องของการเปิดประเทศอยู่ก็ลองเปิดดูสิไม่เป็นไรเปิดได้ก็เปิดได้เพราะว่าเขาในเมื่อเริ่มมีคำพูดเลยว่าเราต้องอยู่กับมันให้ได้ไงเขาพูดนี้เราอยู่กับมันให้ได้เพราะไม่มีทางจัดการเลยเพราะมันจะมีกลายพันธุ์ตลอดเวลาเดี๋ยวสายพันธุ์นี้มาสายพันธุ์โน้นมาเราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับปรับตัวเราเองให้อยู่กับมันให้ได้ใช่ไหมแต่ถามว่ารัฐบาลพ่อมหาจำเริญเนี่ยในเมื่อคุณคิดว่ามันเป็นโรคประจำถิ่นแล้วคุณก็ไม่ต้องมีภาวะฉุกเฉินสิทำทุกอย่างเป็นภาวะปกติต่อไปคุณจะทำหรือเปล่าล่ะคุณจะมาตีกินคุณจะมาอันนี้ฉุกเฉินแต่ว่าอันนี้โรคประจำถิ่นนะแต่จากฉุกเฉินจะมีอยู่ต่อไปอันนี้ไม่ได้นี่คุณตีกินชัดเจนคุณขี้โกงอ่ะอย่างเงี้ยใช่ไหมค่ะคุณเจ้าเล่ห์นี่ตกลงจะเอายังไงกันแน่นะตกลงยังไงกันแน่คือเอาให้มันชัดๆแต่ผมเชื่อว่าเขาไม่เลิกฉุกเฉินหรอกไม่เลิกฉุกเฉินแล้วก็ต้องกลับมาแล้วก็คุมไม่ได้ก็คือก็ต้องปล่อยแล้วก็ประชาชนก็ดูแลตัวเองเขายังต้องอ้างว่าในเมื่อโรคประจำถิ่นยังระบาดต่อไปฉะนั้นภาวะฉุกเฉินยังคงมีอยู่คือพวกลิ้นตวัดถึงใบหูนี่นะร้อยลิ้นกระลาวนไม่มีทางพูดให้มันตัวเองได้เปรียบและดูดีเสมอค่ะโดยที่ประชาชนก็ข้อหามยามร้ายตลอดกาลค่ะแล้วมันก็ประจวบเหมาะพอดีเพราะวันนี้ประกาศตัวเลขใช่ไหมคะวันนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่เราอยู่ที่17,000กับอีก491รายนะคะแล้วเขาก็จะเอาตัวเลขผู้ที่หายป่วยกลับบ้านได้เนี่ยมาควบกันไปบอกวันนี้รักษาหายตั้ง 22,000 กว่าแล้วก็ผู้ที่ติดเชื้อใหม่แค่ 17,000 อย่างเงี้ยนะคะก็เลยเหมือนกับส่งนัยยะบอกว่าเอาล่ะเริ่มที่จะดีขึ้นอย่างเงี้ยนะคะก็บอกว่าเป็นผลมาจากมาตรการต่างๆอันนี้ทางคุณหมอโอภาสพูดนะคะบอกเป็นผลมาจากมาตรการต่างๆอย่างเช่นการล็อกดาวน์ในพื้นที่สีแดงเข้มการตรวจค้นหาเชิงรุกด้วยชุด ATK และการนำเข้าระบบการรักษาที่บ้านชุมชนนะคะแล้วก็การเร่งฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมนี่คือสูตรของเขานะเวลาเขาตอบอะไรเขาจะแนวนี้นะบอกเรื่องล็อกดาวน์เรื่อง ATK เรื่องเร่งฉีดวัคซีนนะแล้วก็บอกว่าตอนนี้ก็มีวัคซีนมาเพิ่มใช่ไหมคะทั้ง Pfizer AstraZeneca ส่งไปทั่วประเทศฉีดไปแล้ว27ล้านโดสบอกผู้ได้รับวัคซีนอย่างน้อย1เข็มคิดเป็นร้อยละ28นะทีนี้ลองดูรายละเอียดว่าที่วันนี้คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติหารือ4ประเด็นในการควบคุมโรค4ประเด็นก็คือเรื่องที่1บอกว่าเปิดประเทศอย่างปลอดภัยภายใต้การควบคุมโรคแนวใหม่นี่แหละที่นงบอกคือเตรียมเข้าสู่ระยะเปลี่ยนผ่านตักภาวะวิกฤตนะคะแล้วก็มีเป้าหมายเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดให้จำนวนผู้ป่วยหนักไม่เกินระบบสาธารณสุขนะคะแล้วก็บอกว่าจะเพิ่มการทำงานเชิงรุกด้วยการตรวจเยี่ยมเคลื่อนที่ตรวจเยี่ยมบ้านเคลื่อนที่ในกทม.ปริมณฑลและพื้นที่ระบาดให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจโควิดด้วยตัวเองและคัดกรองด้วยแอนติเจนเทสคิตนะก็คือประชาชนดูแลตัวเองถามว่าเขาทำยังไงที่ว่าจะไประบบที่ว่านั่นแหละทำยังไงจริงจังที่มันสำเร็จแล้วเขาทำยังไง
เนี่ยต้องลองดูต่อไปแต่คือแนวทางก็คือเขาเรียกว่าเป็น smart control and living with covid 19คือคุณจะมาปั่นพูดให้มันดูดีนะปั่นสถานการณ์จะเห็นคุณโนดิสังเกตเห็นไหมว่าช่วงนี้เนี่ยตัวเลขผู้หายเนี่ยจะเริ่มจะมากกว่าผู้ป่วยใหม่ผู้ติดใช่ค่ะใช่ไหมค่ะคนเขากระซิบไปฟังบอกว่าไอ้ตัวเลขที่หายจริงเนี่ยมันหายไม่หมดแค่ทุเราการทุเราขึ้นมาได้ก็ให้ไล่ไปอยู่ที่บ้านไอ้กับบ้านไปโฮมไอโซเลชันไปอยู่ด้วยตัวเองไปอยู่ฮอสพิทอลบ้างอะไรบ้างเนี่ยเพื่อให้มีเตียงว่างสำหรับรับผู้ป่วยใหม่ให้ดูว่าการระบาดนี่น้อยลงเมื่อเทียบกับผู้หายป่วยเขาพยายามเรียกว่าปั่นตัวเลขให้ดูดีขึ้นอ่ะทุกอย่างที่ยิ่งใกล้วันที่ปลายไม่วางใจทุกวันเนี่ยเขาจะต้องปั่นสถานการณ์ให้มันดูน่าเชื่อถือให้ดูว่าทุกอย่างมันปรับปรุงคือมันดีขึ้นอย่างผิวพิตาว่ากันเถอะแต่มันค้านความรู้สึกประชาชนนะแต่ก็จะบอกมันไม่ใช่เป็นครั้งแรกหรอกที่มันค้านความรู้สึกประชาชนก็ถามที่ว่าทุกวันนี้เนี่ยถ้าประชาชนคนป่วยโทรไปหาเบอร์อะไรที่ว่าที่ให้ไว้น่ะมีเตียงให้ไหมมีให้ไหมมีคนรับสายเบอร์เธอมีคนรับสายของพี่โจมีไหมนะคะนี่ไงสถานการณ์โดยรวมไม่ดีขึ้นผู้ป่วยคาเตียงเป็นแสนหนักๆก็ที่อาการหนักๆจริงก็หลายพันอยู่ห้าพันนู่นมันจะดีขึ้นได้ยังไงเพียงแต่ตัวเลขลดจาก 20,000 มา 17,000 วันเดียวแค่เองอ้าวว่าโอ้ดีขึ้นแล้วลดขึ้นแล้วเนี่ยตัวเลขจริงหรือเปล่าค่ะใช่แล้วคือที่เมื่อกี้พี่โสบอกคือเขาจะบอกว่าตัวเลขคนที่หายมากกว่าคนที่ติดใหม่ใช่ไหมคะแต่จริงๆเนี่ยคุณหมอหลายท่านก็บอกว่าจำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่จริงๆเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ที่ 20,000 หรอกมันน่าจะมากไปกว่านั้นประเมินไม่รู้จะประเมินยังไงได้ซ้ำว่ามันสักอีกสักกี่เท่าอ่ะแต่ตัวเลขมันก็ยังอยู่ที่ประมาณค่าอยู่ที่ 20,000 นิดๆอย่างเงี้ยใช่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือจะเอามาหักตัวเลขว่าไงแล้วมาหักกลบกันบอกว่าเอาตัวเลขคนติดเชื้อใหม่อยู่เท่านี้ซึ่งมันก็อั้นอยู่เพราะว่าตรวจจริงมันไม่รู้เป็นเท่าไหร่แล้วไหนจะมีตรวจ ATK เอามารวมหรือเปล่าตัวรวมมากน้อยแค่ไหนก็ไม่รู้อีกส่วนคนที่หายก็ไม่รู้หายจริงเปล่าแต่ปล่อยกลับบ้านไปกักต่ออีก14วันเงี้ยคุณนะเคยมีคำพูดนะว่าไม่ได้เล่ก็เอาได้กลไม่ได้มนก็ได้ไม่ได้ดื้อมนก็เอาได้คาถาค่ะนะมันจะเป็นอย่างนี้แหละช่องทางที่ต้องให้ตัวให้อยู่รอดได้คือจุดปรารถนาที่สำคัญที่สุดคือให้รัฐบาลนี้อยู่รอดต่อไปให้พ่อหมาจำเริญอยู่ต่อไปได้อีกนานแสนนานชาวบ้านจะเป็นจะตายอีกเรื่องนึงจะลดมากลดน้อยก็แล้วแต่เป้าหมายสุดท้ายคือให้พ่อหมอจำเริญอยู่ต่อไปอีกนี่นะแล้วก็พี่โสวันนี้เห็นทางสบคเนี่ยนะคะหลายคนเขาก็มาตั้งข้อสังเกตกันมันมีพี่โสหลุดไปนะคะเดี๋ยวให้พี่โสกลับเข้ามาอีกครั้งพี่โสยังอยู่นะไม่หลุดยังอยู่โอเคมันมีเพลทหนึ่งจากทางสบคพี่โสได้พอได้เห็นบ้างหรือเปล่าในเพลทเนี่ยเขาเขียนเป็นเหมือนกับมันเหมือนมันจะเปลี่ยนจากแนวทางเพลทข้อมูลของสบคก่อนหน้านี้ไอ้เพลทที่ว่านี้เขาเขียนอย่างนี้ก็บอกว่าถ้าเรามีวินัยปฏิบัติตามมาตรการสบคไม่ปล่อยให้เฟกนิวส์ด้อยค่าวัคซีนยี่ห้อใดๆนะให้ผู้คนเต็มใจไปฉีดวัคซีนเราน่าจะเปิดประเทศได้ในกลางไตรมาสที่4แล้วก็มีขีดสีแดงๆถมสีแดงๆบอกแม้จะเปิดไม่ได้ทั้งหมดก็น่าจะเปิดได้เป็นส่วนใหญ่พี่โสทีนี้คนก็บอกเอ้าทำไมยังมาบอกว่าเรื่องเฟคนิวส์กับด้อยค่าวัคซีนแล้วเขาก็ถามจริงๆแล้วเนี่ยมันมีวัคซีนให้เขาฉีดขนาดไหนเนี่ยนะคะแต่ว่ามันเป็นพี่โสว่ามันเป็นการปรับวิธีการสื่อสารของศูนย์นะหลังจากที่ไม่รู้เป็นผลงานของอาจารย์เสรีกับทีมสื่อสารที่วันนั้นนายกตั้งขึ้นมาหรือเปล่านะคะพี่โสคะคือผมเคยบอกว่าตอนนั้นเคยพูดผมจำไม่ได้ว่าคุยคุณนงคดีหรือคุณเก๋นะว่ามีศัพท์คำว่าสปินนะสปินปั่นข่าวสปินเนี่ยปั่นใช่ไหมคะเป็นส่วนเจ้าของการคนปั่นที่เรียกสปินมาสเตอร์ก็คือนายคนที่ปั่นเนี่ยหัวโจกคนที่ปั่นนะคนเก่งเนี่ยสปินมาสเตอร์นะไอหรือเรียกสปินไมสเตอร์เป็นภาษาเยอรมันนะฉะนั้นก็เรื่องนี้เป็นเรื่องเราเห็นว่าตั้งแต่ทีมโฆษณาชวนเชื่อเข้ามาแล้วนะจะมีการปั่นในรูปแบบต่างๆน
นะซึ่งไอ้ข้อความนี้ซึ่งมันเสียเห็นถึงความอึมครึมมันถ้าอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นก็อย่างนี้ถ้าอย่างนี้ก็อย่างนี้ถึงแม้จะมันอย่างนั้นก็อย่างนี้นี่คือการสปินการปั่นทำให้ดูดีนะนี่คือผลงานการปั่นชัดเจนเพราะว่าก่อนหน้าโน้นไม่มีการออกมาในแนวนี้คือเป็นอะไรก็สถานการณ์ที่ยอมรับคือยอมรับเสียงด่าเสียงสาปแช่งหน้าชื่นตาบานไงด้านหน้าด้านสู้กับเสียงด่าเสียงสาปแช่งของประชาชนแต่ครั้งนี้เนี่ยมีลีลาเทคนิคมีลวดลายโลกท้องถิ่นนั่นนี่โน่นนั่นนี่โน่นนะคือเริ่มมีการฉลาดขึ้นและหาช่องทางปั่นนะวางเข้าโครงใหม่สร้างภาพใหม่เหมือนกับว่าบ้านนี้ผุพังแล้วนะพยายามจะทาสีให้ปลวกมันไม่มีปลวกกินอยู่นะเอากระดาษมาปะทาสีใหม่ฝาบ้านของเดิมมันมีรูโหว่นะเอากระดาษมาปะทาสีใหม่ให้มันดูดีขึ้นไงนี่คือการปั่นสร้างภาพให้ดูดีปั่นข่าวปั่นข่าวแบบประมาณแบบหัวหมออย่างนี้ไม่ใช่โสใช่ไหมไม่หัวหมอหรอกหัวหมอยังพอมีชั้นเชิงว่านี่คือปั่นกันแบบหน้าด้านเลยใช่คือโกหกอ่ะลวงโลกอ่ะลวงโลกเลยจะเป็นเฟกนิวก็ได้เป็นเฟกก็ได้ไม่ใช่เป็นเฟกนิวเป็นมหากรรมเป็นการที่เฟกลวงโลกไม่ซื่อตรงต่อประชาชนไม่จริงใจต่อประชาชนไงหลอกลวงประชาชนโกหกหลอกลวงประชาชนนี่เรียกกันปั่นสร้างเรื่องเท็จขึ้นมาปั่นหัวเป่าหูประชาชนเนาะเราจะให้ประชาชนเขายังไงล่ะคะเนี่ยคือเขาจะเชื่อได้ยังไงอย่างสบคจริงๆถามว่าสบคเนี่ยควรจะเป็นศูนย์ที่ให้ข้อมูลข้อเท็จจริงใช่ไหมคะพี่โสแล้วประชาชนก็ติดตามด้วยความเชื่อถือจากข้อมูลของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดที่ว่านี้นะซึ่งก่อนหน้านี้ก็คือรายงานตัวเลขตัวนั้นตัวนู้นตัวนี้ก็คือมีวิธีการแบบว่าตัวเลขจริงอาจจะตัวเล็กหน่อยสีบางสีอ่อนหน่อยอะไรเงี้ยนะตัวเลขข่าวดีอาจจะสีใหญ่หน่อยอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้มันมาถึงขั้นนี้ละคือเหมือนกับเป็นแบ็กอัพนะเป็นแบ็กอัพในการปั่นอย่างที่พี่โสว่าที่จะทำให้รัฐบาลแบบว่าดูดีขึ้นทั้งที่จริงๆคุมสถานการณ์มันไม่ได้อะใช่ค่ะคือจากนี้ไปเราจะเห็นการปั่นนอกจากปั่นเรื่องโควิดแล้วนะต่อไปเราจะเห็นการปั่นเศรษฐกิจเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปัญหาปากท้องของประชาชนจะมีวิธีกรรมใหม่ๆเข้ามาสร้างวาทกรรมใหม่ๆขึ้นมาค่ะเขาจะไปทีเรื่องให้ดูว่าทุกอย่างดูดีแต่ทุกอย่างเหมือนเดิมแล้วอาจจะเร็วกว่าเดิมแต่พยายามพูดให้ดูดีขึ้นไงค่ะวันนี้มีอีกวงหนึ่งพี่โสเป็นวงการประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาตินะฮะซึ่งก็มีคุณอนุทินกับทางท่านปลัดสาธารณสุขแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมหารือกันก็มีการพูดถึงเรื่องว่าสถานการณ์โควิดนี่ทำให้ประชาชนแล้วก็รวมไปถึงบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเครียดทำร้ายตัวเองแล้วบางรายถึงขั้นแบบว่าฆ่าตัวตายแล้วก็เสียชีวิตใช่ไหมคะคณะทำงานขับเคลื่อนนี้ก็เลยจัดหาแนวทางออกมาแล้วก็ส่วนหนึ่งมีการพิจารณาร่างอนุบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติพรบสุขภาพจิต6ฉบับพี่โสซึ่งมีมติเห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐและเอกชนเนี่ยดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ์ของบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตนะคะแล้วก็ให้บริการทางด้านสุขภาพจิตแต่ทีนี้มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งก็คือมีมติบอกว่าให้เฝ้าระวังและเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่ออื่นใดที่ทำให้เกิดการเฝ้าระวังแล้วก็สร้างความรับรู้ในการสร้างสุขภาพจิตที่ดีเพื่อฝ่าวิกฤตนี้ต่อไปให้ได้โดยต้องไม่ทำให้เกิดความรังเกียจเดียดฉันหรือความเสียหายจิตแตกแก่จิตใจชื่อเสียงของผู้ป่วยและครอบครัวพี่โสก็สื่อเขาก็พาดหัวบอกว่าเหมือนกับจะใช้แนวเนี้ยมาคุมสื่อเหมือนกันโดยใช้เรื่องของสุขภาพจิตของประชาชนหรือเปล่าเนี่ยนะคะพี่โสแต่คือสถานการณ์มันไม่ดีไงสถานการณ์มันคุมไม่ได้อะไม่ว่าจะใครจะสุขภาพจิตดีมันก็เครียดได้นะพี่โสนะคือคุณต้องคิดว่าคนที่มาออกเรื่องนี้
คนที่ออกคิดเรื่องนี้สุขภาพจิตเป็นยังไงบ้างสุขภาพจิตของคนที่คิดเรื่องพวกนี้เป็นยังไงต้องไปเช็คดูก่อนนะว่าคุณยังสุขภาพจิตดีอยู่หรือเปล่าที่คุณคิดเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นความห่วงใยเป็นเลขกลอะไรนะเพราะคุณแก้ปัญหาไปนะคุณต้องยอมรับว่ายุครัฐบาลนี้นะมีคนฆ่าตัวตายมากที่สุดเท่าที่เคยเป็นมาฆ่าตัวตายได้รูปแบบต่างๆนี่ต่างๆใช่ค่ะคนตกงานมากที่สุดนะคนมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจปากท้องมากที่สุดนะแล้วก็คนนักธุรกิจที่มีปัญหาเนี่ยมากกว่าการลดค่าเงินบาทมันกระจายวงกว้างมากที่สุดนะแล้วคุณใช้มาตรการผิดท่าต่างๆเนี่ยทำให้ความเสียหายเกิดขึ้นน่ะโดยไม่ตั้งใจหรือโดยไม่เจตนาหรือความโง่เขลาปัญญาก็แล้วแต่มากที่สุดเราจะเห็นข่าวเรื่องการขายธุรกิจโรงแรมขายเรื่องธุรกิจนั่นนี่โน่นขายเรื่องการปิดโรงงานปิดกิจการต่างๆการเลิกจ้างก่อนหน้านู้นจะไม่มีเลิกจ้างแล้วตอนนี้ก็มีแต่ว่าใครอยู่ได้เพราะสายปัญญาไม่อยู่ต่อไปแต่รอวันที่จะฟื้นหรือวันที่จะเจ๊งสองอย่างนะขึ้นอยู่กับว่าขีดความสามารถในการจัดการของการแก้ปัญหาเรื่องโควิดทุกวันนี้เราก็ต้องรอดูว่าตกลงเนี่ยสบคที่ออกมาตรการที่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มาถามว่าตอนนี้ยังมีหมอที่เป็นมืออาชีพอยู่ในนั้นหรือเปล่ามีไหมมีกี่คนหมอมืออาชีพจริงๆนะพูดด้วยความจริงพูดแบบไม่ต้องเกรงใจนักการเมืองมีอยู่ไหมพูดแบบไม่ต้องเอาใจนักการเมืองพูดด้วยเจตนาของมืออาชีพแท้จริงเพราะทุกอาชีพยังมีมืออาชีพอยู่ประชาชนก็มีมืออาชีพอยู่คุณพูดความจริงทั้งหมดเนี่ยความเป็นมืออาชีพเป็นมืออาชีพอยู่ที่ความกล้าหาญที่นำเสนอความจริงเมื่อจะเป็นอยู่ในภาวะอะไรก็ตามแต่ต้องกล้าพูดความจริงไม่จะเป็นสื่อหมอนักการเมืองหรือทุกอาชีพอื่นวิศวกรนักบัญชีต้องมาแต่งตัวเลขแต่งบัญชีค่ะแล้วแต่งสวยสวยนะกล้าพูดความจริงก็คือมืออาชีพที่แท้จริงถามว่าตรงเนี้ยมีใครในวงการต่างๆเนี่ยกล้าพูดความจริงบ้างหรือเปล่าแต่ที่เป็นอยู่โดยไม่ต้องหวั่นเกรงผลกระทบต่ออะไรทั้งสิ้นค่ะคือประชาชนตอนนี้ทุกมากนะคะคือเรื่องการระบาดก็หนักแล้วนะทุกคนก็ต้องดูแลตัวเองนะค่าใช้จ่ายอะไรก็เพิ่มขึ้นนะต้องหาซื้อชุดนั่นชุดนี่ยานุชคือก็ต้องเตรียมตัวทั้งที่บางคนก็คือรายได้ก็ลดลงอยู่แล้วเจอพิษโควิดเข้าไปร้านรวงอะไรก็เปิดไม่ได้เงี้ยนะคะแล้วก็ในอีกด้านของเศรษฐกิจเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าคือบางคนก็หาทางออกไม่ได้ก็ตกอยู่ในสภาวะหนี้สินล้นพ้นอย่างเงี้ยนะโดยก็เจอสถานการณ์โควิดเข้าไปแล้วก็ส่วนนึงก็คือเจอคำสั่งของรัฐในการล็อกเข้าไปด้วยนะพี่โสคือคนเป็นหนี้เนี่ยใครไม่เป็นหนี้ไม่รู้นะมันทุกข์ระทมมันทุกข์ระทมมากนะคะแต่ว่าสิ่งที่มันจะช่วยได้ก็คือว่ารู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นเพื่อที่ว่าเราจะเตรียมตัวได้อย่างไรต่อไปในอนาคตไม่ใช่ว่าเดี๋ยวซ้ายทีขวาทีเดี๋ยวอันนี้เอาใหม่ละอันนั้นไม่ใช่ละอะไรอย่างเงี้ยคือมันทำใจไม่ถูกไงว่าตกลงแล้วมันกำลังจะไปทางไหนนะพี่โสคือถ้าเป็นหนี้แต่ยังมีรายได้อยู่นะจะรายได้ลดลงก็ยังพอว่าแต่ถ้าเป็นหนี้แล้วไม่มีรายได้เลยเนี่ยเขาจะทำยังไงนั่นสิจะทำยังไงแม้กระทั่งข้อเสนอของผู้ว่าแบงค์ชาติที่บอกว่าให้แบงค์แฮคัททำแฮคัทใช่ปรับโครงสร้างหนี้แบบระยะยาวไปเลยทำแฮคัทแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาให้แฮคัทเนี่ยทั้งต้นทั้งดอกหรือเปล่าหรือให้คัดเฉพาะดอกเบี้ยแต่แบงค์ไม่อะไรก็ได้ปฏิเสธก่อนเลยบอกไม่ได้จะทำให้คนที่ใส่เสียก็อาจจะทำให้คนที่ใส่เสียค่ะคือเขาไม่พยายามช่วยเหลืออะไรสิ้นอ่ะขออยู่นี้ต่อไปเพื่อเอาตัวรอดก่อนไม่ว่าลูกหนี้ของตัวเองจะอยู่ในสภาพอย่างไรเขาก็ไม่ช่วยเหลือเลยไม่ยอมลดดอกเบี้ยไม่ยอมลดเงินต้นให้แฮคัดนี่หมายถึงคนลดดอกเบี้ยหรือว่าลดทั้งต้นทั้งดอกแฮคัดค่ะแต่การที่เขาไม่ลดอะไรเลยเนี่ยลดเขาอ้างว่าจะทำคนใส่เสียด้วยความแก้ตัวอย่างน่าอายที่สุดลูกนี่ชั้นดีที่เขาจะจ่ายทั้งต้นทั้งดอกพวกนี้เขาก็สมควรรับแผลคัดเดียวกันค่ะเขาอุตส่าห์เป็นลูกชั้นดีนะอันนี้เขาบอกว่านี่เป็นลูกที่ชั้นดีคุณจ่ายได้คุณก็จ่ายต่อไปสิเรื่องอะไรคุณอยากให้คัดไปทำไม
เป็นอย่างนี้ไงจ่ายไวก็จ่ายจ่ายไวก็จ่ายทำได้อย่างเดียวใช่ไงคือแบงค์จะไม่ยอมเสียอะไรสิ้นต่อให้ลูกหนี้ล้มละลายไปเขาก็ยอมรับสภาพตายเป็นหนี้เสียที่ศูนย์ตั้งสำรองไว้เรียบร้อยแล้วก็ยึดทรัพย์สินมาชันลงชันลงก็ว่างไปคอยไปเคลียร์ประมูลประมูลได้คืนมาบ้างบางส่วนก่อนแล้วเราฝากก็ยังดีไปไหนอะไรมานะคือเขาไม่ยอมเสียตอนแรกเพื่อเลี้ยงลูกหนี้ให้อยู่ได้แต่เขาพร้อมที่ให้ลูกหนี้ล้มละลายแล้วก็เอาทรัพย์สินเข้ามาเปิดขายทอดตลาดได้เงินคืนมาถึงแม้จะเป็นการที่ได้ไม่คุ้มยอดเงินที่เป็นหนี้อยู่ก็ตามแต่เขาคิดว่ายังดีกว่าที่ปล่อยให้ลดหนี้หักสะพายคัดไปโดยที่เขาเสียไปโดยที่ยังไม่มีปัญหาเกิดขึ้นค่ะทั้งเห็นอยู่แล้วว่าไปเมื่อลูกนี้หลานนี้ไปไม่รอดแล้วสมควรได้การช่วยเหลือค่ะคือเหมือนคนจะจมน้ำอยู่เรามารอดแล้วไม่ยื่นมือไม่ยื่นไม้ให้เขาไปเกาะขึ้นมาค่ะตอนเขาจมน้ำไปโอเคเดี๋ยวเก็บศพมาก็แล้วกันเดี๋ยวดูว่ามีประกันชีวิตอยู่หรือเปล่ามีได้มีนี่ก็เรียกคืนมาถ่ายยาลดช่วงนี้ต่อไปเป็นอย่างนี้ไงเป็นลักษณะของคนที่ไร้น้ำใจในการไร้คุณธรรมอ่ะเนี่ยนะเขาบอกทุกอย่างก็ต้องหวังผลกำไรจากประกอบการผลตอบคือเขาต้องการผลกำไรฉันไม่คำนึงอย่างทั้งสิ้นคุณธรรมศีลธรรมไม่ต้องพูดถึงดอกเบี้ยต้องจ่ายแต่ตัวทั้งดอกครบต้นไม่งั้นถือว่าผิดข้อตกลงเงื่อนไขนะเนี่ยภาพสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้จะมาบอกว่าเป็นเพราะว่าสื่อได้ยังไงมันเป็นบอกว่าเป็นเพราะว่าสื่อที่เสนอนี่คือพูดถึงสื่อหลายๆสื่อนะคะตามที่วันนี้ที่บอกว่าในที่ประชุมสุขภาพจิตนะกรรมการสุขภาพจิตพูดจะบอกว่าเป็นเพราะว่าสื่อได้ยังไงคือสถานการณ์ความเป็นจริงมันเป็นอย่างเนี้ยเราจะหันไปหาทางไหนก็เนี่ยหันไปหาแบงค์บอกอ๋อไม่ได้ต้นหลอกยังเดินหน้าต่อไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือว่าหันไปทางรัฐบาลรัฐบาลก็แจกเท่าไหร่ 2,000 1,500 อะไรเงี้ยนะพี่โสมันไม่มีทางออกอ่ะถ้าสื่อรายงานว่าการก่อสร้างรัฐสภาล่าช้าจนทั้งต่อสัญญาไปจนได้เวลาต่อสัญญามากกว่าสัญญาที่ก่อสร้างจริงเนี่ยสื่อรายงานเท็จหรือเปล่าล่ะเป็นเพราะสื่อไหมท่านผู้รับเหมามีปัญหาสุขภาพจิตเหรอแต่ว่าจริงๆแล้วคือรัฐสภามันสร้างไม่ทันเวลาจริงๆแล้วจะให้รายงานว่าสร้างทันเวลาหรือเปล่าใช่แล้วสื่อบอกว่าต่อสัญญาหลายรอบแล้วนะแล้วก็จำนวนเวลาที่ต่อสัญญามันยาวกว่าสัญญาจริงที่การทำไปก่อนหน้านอนถามว่าผู้รับเหมาทำให้ข่าวที่ทำให้ผู้รับเหมาสุขภาพจิตเสียหรือเปล่าโทษสื่อหรือเปล่า นะหรือจะต้องไปถามตัวเองว่าทำไมสร้างไม่เสร็จสักทีใช่อะไรเงี้ยนะค่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นค่ะมันเลือกไปอยู่ที่ว่าเลือกที่จะพูดอ่ะค่ะให้ตัวเองดูดีแล้วได้ประโยชน์ค่ะนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะของประเด็นเรื่องโควิดแล้วก็การประชุมเนี่ยวงนั้นวงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ให้รอติดตามมีทางฝั่งของก้าวไกลเขาบอกว่าที่ประชุมครม.พรุ่งนี้นะคะให้จับตามองเลยนะคะว่าอาจจะมีการเอาร่างพรบ.โรคติดต่อเรื่องนิรโทษกรรมเหมาเข่งเรื่องที่พ่วงเอาเรื่องของคณะกรรมการวัคซีนเข้าไปด้วยอ่ะจะเข้าไปพิจารณาหรือเปล่าในที่ประชุมครม.พรุ่งนี้นะคะทางฝั่งก้าวไกลบอกว่าให้ช่วยกันจับตาดูให้ดีนะคะว่าจะมีการนิรโทษกรรมล่วงหน้าให้กับสบค.ด้วยหรือเปล่าซึ่งมันก็จะพ่วงเรื่องของการจัดหาเวชภัณฑ์อะไรเงี้ยอุปกรณ์การแพทย์เนี่ยอะไรทั้งหลายแหล่นี่นะคะนี่แหละช่วงที่มันวุ่นยุ่งๆประชาชนเครียดโควิดกระจายอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะมีความพยายามอะไรบางอย่างที่แบบไม่บริสุทธิ์ใจเกิดขึ้นในช่วงสถานการณ์แบบว่าวุ่นวายแบบนี้นะคะพี่โสใช่ค่ะนะคะเอาละค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเบรกกันสักครู่นึงนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาดูเรื่องของสถานการณ์การเมืองด้วยแล้วก็วันนี้มีประเด็นเรื่องปปช.พี่โสวันนี้มีปปช.หลายท่านเลยออกมาพูดนะคะว่าการทำงานของปปช.ในคดีต่างๆเป็นยังไงบ้างซึ่งคดีที่สังคมให้ความสนใจอย่างเช่นคดีบอสอย่างเงี้ยวันนี้เขาก็พูดถึงแล้วก็มีประเด็นที่ก่อนหน้านี้เราคุยกันว่าเรื่องบัญชีทรัพย์สินของนายกกับทางรองวิษณุอะค่ะเปิดไหมปปช.จะเปิด
ไหมอย่างเงี้ยนะวันนี้ก็มีคำตอบมาว่าเขาไม่มีหน้าที่ที่จะเปิดข้อมูลในส่วนนี้มีหน้าที่เก็บอย่างเดียวนี่เป็นเพียงบางส่วนนะคะแล้วก็มีคดีอื่นๆอีกด้วยซึ่งเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกันแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของม็อบด้วยนะคะวันนี้มีทางฝั่งของตำรวจเองออกมาบอกว่าต่อจากนี้เนี่ยนะคือทะลุแก๊สเนี่ยนะที่ชุมนุมกันทุกวันอย่างวันนี้ก็มีชุมนุมอีกก็จะไม่เรียกว่าผู้ชุมนุมละแต่จะเรียกว่าเป็นผู้ก่อความไม่สงบนะเป็นผู้ก่อความไม่สงบนะคะแล้วก็พูดถึงปฏิบัติการเมื่อวานที่แบบเขาเรียกติดปิดประตูตีแมวอะไรเงี้ยนะคะก็วันนี้ก็มีชี้แจงถึงปฏิบัติการที่เกิดขึ้นด้วยนะคะวันนี้คุณผู้ชมก็ติดตามเราอยู่ในหลายๆช่องทางนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะแล้วก็อย่าเพิ่งไปไหนเดี๋ยวกลับมาคุยกันนะคะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดเลิฟด้วยนะคะพักกันสักครู่เดี๋ยวค่ะเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News 1ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News 1ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News 1เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ